่วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเก้นไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงนักร้องสาวคนหนึ่งที่ความสามารถของเธอเต็มเปี่ยมนะครับและก็ได้รับการยอมรับมา10กว่าปีในเส้นทางสายของการเป็นนักร้องลูกทุ่งบทเพลงของเธอก้องกังวานอยู่ในใจแฟนเพลงมาหลายปีทีเดียวนะครับและทุกชุดของเธอก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกอัลบั้มกันเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักร้องสาวคนนี้ที่ได้ฉายาว่าดอกหญ้าในป่าปูนครับหลายคนคงเกิดคำถามนะคะว่าคำว่าดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยเหมือนกับชีวิตของเธอหรือเปล่าวันนี้ค่ะเธอจะมาตอบคำถามของเราตรงนี้ต้อนรับคุณต่ายอรไทยเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันนะครับในช่วงคุยข่าวมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะรู้อยากจะทราบจากความรู้สึกของแจ็คปากของต่ายอรไทยนะครับอยู่วงการมา10กว่าปีแล้วนะครับหากจะมองย้อนกลับไปนะครับชีวิตในวัยเด็กของต่ายอรไทยกว่าจะมาเป็นต่ายอรไทยวันนี้เนี่ยชีวิตยากลำบากมากมากก็ถ้าพูดถึงตอนเด็กๆ เลยย้อนไปเมื่อตอนนั้นเราเองก็สนุกสนานตามภาษาเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะคะตามวัยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ถ้าให้เล่าถึงการต่อสู้ก็คือในช่วง11 12ขวบคือตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันอันนั้นน่าจะเป็นช่วงนึงที่เราค่อนข้างที่จะจดจำได้ดีกว่าช่วงอื่นๆช่วงอื่นก็อาจจะแบบเราเล่นสนุกสนานตามวัยเราก็ไม่ได้จดจำอะไรก็ผ่านไปวันๆค่ะก็มันเหมือนกับว่าพอท่านแยกทางกันแล้วเหมือนกับเราต้องมีหน้าที่ดูแลน้องชายดูแลคุณยายแบบโดยอัตโนมัติเลยโดยปริยายช่วงนั้นเคว้งคว้างมั้ยชีวิตก็มีบ้างค่ะเพราะว่ามันเป็นวัยที่เรากำลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราจะเริ่มมีคำถามมันนู่นอันนี้แบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็สนุกสนานกับเพื่อนก็มีแต่บางอารมณ์มันก็ยังแบบมาตั้งคำถามว่าทำไมเราครอบครัวเราถึงไม่เหมือนคนอื่นทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกทางกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคำถามก็จะเงาๆมีเศร้ามีพอเห็นแบบครอบครัวอื่นที่เขามีพ่อมีแม่มีลูกอยู่กันครบทั่วหน้ากินข้าวกันแต่ว่าเราต้องอยู่บ้านก็อยากมีอย่างนั้นเหมือนกันก็คือนึกถึงร้องไห้ไหมตอนมีค่ะก็มีบ่อยมากมีบ่อยมากแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบก็คือแบบต้องดูแลทุกอย่างในบ้านกวาดบ้านถูบ้านก็คือตอนคือคุณแม่ก็ไม่ได้ทิ้งเราเลยอยู่แล้วคุณแม่คุณพ่อไปมาหาสู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็เราด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัด8หรือ9ขวบเนี่ยต้องนึ่งข้าวล้างถ้วยล้างจานอะไรในบ้านนี่ต้องเป็นแล้วครับค่ะก็เหมือนกับมันก็มีหน้าที่ตรงนี้ทำให้เราลืมไปได้หลายๆเรื่องแล้วก็เราก็มีหน้าที่เรียนหนังสือด้วยอย่างเงี้ยใช่นอกเหนือจากการเรียนแล้วเธอต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักๆนะครับเพราะว่าคุณยายในช่วงนั้นก็อายุมากแล้วด้วยเยอะแล้วนะครับตายไปทำงานรับจ้างอะไรบ้างมาเราบอกให้เราได้ทราบหน่อยอาจจะไม่ได้ไปทุกวันจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากที่เราเรียนดำนาก็มีรับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วปอไปไดย่าไร่มันทำหมดเลยค่ะทำทุกอย่างก็ทำได้ค่ะทำได้เพราะว่าเด็กๆแบบรุ่นเดียวกันสอที่มาก็จะชวนกันไปก็มีก็เหมือนกับว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบปกติของเด็กต่างจังหวัดเลยค่ะเราก็สนุกมีเหนื่อยก็จริงแต่ว่าตามภาษาของเด็กก็จะรู้สึกมันมากกว่าความเหนื่อยคือเราสนุกมากกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดวันพ่อหรือวันแม่ปกติเด็กต่างจังหวัดในความรู้สึกเรานะก็คือเวลาวันแม่เราก็จะมีแม่ไปที่โรงเรียนด้วยหรือวันพ่อก็จะมีแบบว่าไปไหนกับใครกับพ่ออะไรเงี้ยครอบครัวนะตอนนั้นคือพ่อไปทางหนึ่งคือแม่ไปทางหนึ่งเราเห็นก็ส่วนมากจะจัดเป็นวันเด็กมากกว่าถ้าอย่างเป็นวันพ่อวันแม่ถ้าย้อนไปในช่วงนู้นเลยตอนเด็กๆน่าจะไม่ค่อยมีกิจกรรมนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอในช่วงวันเด็กมาแล้วจะมีครอบครัวมาดูกิจกรรมของลูกๆทุกคนที่โรงเรียนอันนั้นเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยคิดถึงจังเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นปมในชีวิตไหมคะตอนนั้นเป็นค่ะเป็นนะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบอยู่กับคุณยายแล้วก็คือโชคดีที่แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่มีญาติๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราอีกมุมนึงจะแบบคุยกับเราอีกมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะให้เราแบบต่อสู้ชีวิตแล้วก็คิดอีกแบบนึงค่ะก็ก
็พูดในมุมแบบเข้าใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพลงเพลงหนึ่งของต่ายอรไทยที่น้องต่ายเคยถ่ายทอดไว้จากชีวิตจริงฝากเพลงถึงยายพี่ท็อปจำได้แล้วพี่ท็อปมีเป็นคนคนหนึ่งที่พี่ท็อปรักยายเพราะว่าคุณยายเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันฟังเพลงนี้พี่ท็อปน้ำตาไหลอ่ะต้องถามความรู้สึกจากคนร้องคนที่ถ่ายทอดแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอก็มีคุณยายมาร่วมแสดงด้วยพูดถึงเพลงนี้นิดนึงแล้วก็ความผูกพันระหว่างต่ายกับคุณยายตอนเด็กๆจนถึงวันนี้เด็กๆเลยคือถ้าเป็นคุณยายจริงๆถ้าต่างจังหวัดจริงๆจะไม่ค่อยได้บอกได้สอนกันด้วยคำพูดก็ไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นจะเป็นเหมือนต่ายไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับการปลูกฝังก็คือการที่แบบคุณยายพาปฏิบัติพาทำนู่นทำนี่ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่แบบลูกผู้หญิงควรทำอะไรอย่างค่ะคือคุณยายก็แบบดูแลหลานทุกคนแล้วก็ในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบคุณยายพาทำแล้วก็คือเริ่มจากคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเรารู้ได้ว่าความหวังดีอะไรดีๆอะไรสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆก็คือแบบปลูกฝังลูกด้วยการกระทำให้เราได้เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะผูกพันอย่างทุกวันนี้พูดได้ก็คือแบบรักยายที่สุดค่ะไปเยี่ยมคุณยายบ่อยไหมครับปีนึงไม่ค่อยบ่อยค่ะพอเราได้มีโอกาสได้เดินสู่เส้นทางเพลงลูกทุ่งแล้วก็ภาระหน้าที่มันก็อาจจะมีแตกต่างมากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดด้วยเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็งานของเรามันก็ไปตลอดค่ะแล้วก็ปีนึงก็กลับได้ก็คือเราต้องวางแผนกลับค่ะว่าปีละกี่ครั้งแล้วว่ากลับช่วงไหนในเพลงที่เขาพูดถึงเนื้อหายายได้ดูเราออกทีวีนะคะที่พูดถึงในเพลงนะคะแล้วในความรู้สึกจริงๆในเหตุการณ์จริงๆมันเป็นแบบนั้นมาวันที่เราได้ออกทีวีเราได้อยู่แกรมมี่แล้วเด้อคุณยายก็โทรไปบอกค่ะโทรไปบอกยายได้เห็นหลานออกทีวีแล้วเป็นไงบ้างก็ยายก็บอกว่าดีใจยายร้องไห้ไหมร้องไห้ยายว่าไงบ้างก็ส่งข่าวไว้ว่าหลานอยู่แกรมมี่แล้วก็แบบช่วงแรกๆที่ไต่จะต้องมีไปสัมภาษณ์หลายครั้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะส่งข่าวตลอดว่าหลานจะออกทีวีแล้วนะยายต้องนั่งดูอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นกับให้หนูด้วยนั่นคือครั้งแรกที่ที่คุณยายได้เห็นความสำเร็จของหนูใช่ค่ะคนที่สร้างหนูมาคนที่เลี้ยงหนูมาใช่ค่ะวันนี้ห่วงอะไรยายที่ห่วงว่าถ้าเกิดว่าคุณยายไม่อยู่กับต่ายแล้วเราจะมีความเข้มแข็งได้เหมือนทุกวันนี้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยห่วงก็คือคุณยายสุขภาพแข็งแรงมากไม่ค่อยเป็นอะไรแต่สิ่งที่ห่วงคือแบบห่วงว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก็ได้แต่คิดถึงวันนั้นมั้งคิดค่ะคิดตลอดเพราะคุณยายก็อายุมากขึ้นใช่ค่ะต่ายจะเตรียมใจยังไงอายุยืนมาก96ย่าง97แล้วค่ะแข็งแรงเท่ากับคุณยายของพี่ท็อปเลยอ่ะพี่ท็อปเข้าใจเลยความรู้สึกนะความรู้สึกว่าเขาจะพูดถึงเรื่องคุณยายเนี่ยไม่ได้เลยคือว่าเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันเหมือนกันเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะตอนที่ได้กลับไปหาคุณยายครั้งแรกหลังจากที่เราได้ออกอัลบั้มกับแกรมมี่แล้วไปถึงแล้วสิ่งที่เราแสดงออกกับยายยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นนานมากแล้วก็ยอมรับเลยว่าช่วงที่เราออกอัลบั้มชุดแรกแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเดินทางไปโปรโมทแล้วก็มีแบบมีงานคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆแล้วก็อะไรที่เรายังไม่เคยเนี่ยเราก็เหมือนกับแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็พาไปโปรโมทสถานีวิทยุโปรโมทรายการโทรทัศน์หลายช่องมากในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเลยเป็นปีตั้งแต่ตอนลงมาก่อนหน้านั้นมันก็ปีกับ2ปีแล้วด้วยพอปี2ปีไม่ได้เจอครั้งแรกแล้วดีใจมากแล้วก็แบบทั้งยายทั้งหลานแล้วค่ะวิ่งกอดกันร้องไห้จากนั้นเลยไปใครกราบเท้าคุณยายบ่อยไหมกอดค่ะกอดแล้วอยู่ด้วยแล้วนอนอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปอยู่บ้านก็จะได้นอนหนุนตักคุณยายค่ะเหมือนกับในเพลงใช่ค่ะอบอุ่นเวลาคุณยายลูบหัวหนูรู้สึกยังไงบ้างมันคือถ้าเรากลับบ้านแล้วเราก็ไม่อยากกลับมาบางทีอ่ะ
เราก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องมาสู้ต่ออะไรเงี้ยก็อบอุ่นจังไม่อยากไปร้องไห้ไหมร้องทุกครั้งที่กลับแล้วเวลาทุกครั้งที่จากคุณยายมาแต่ไม่อยากทำให้เขารู้สึกทุกข์ใจอะไรเงี้ยก็จะเก็บไว้ลึกๆไม่อยากให้คุณยายเห็นน้ำตาใช่เก็บไว้ลึกๆก็ไม่อยากให้คุณยายเห็นน้ำตาที่เราแบบมันตกในอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆเลยบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญของน้องต่ายอีกคนหนึ่งก็คือครูสลาใช่ค่ะวันที่ต่ายร้องเพลงชนะครูได้พูดประโยคหนึ่งนะครับบอกว่าไปฝึกเยอะๆนะยังจำได้ไหมประโยคนี้มันยังก้องอยู่ในจำได้ตอนนั้นก็เป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมนี่แหละค่ะก็ไปตอนนั้นน่าจะอยู่ในช่วงม.5หรือม.6นี่แหละค่ะค่ะก็พอลงจากเวทีมาแล้วนะคะคุณครูก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณป้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรบ้างก็อาจจะแนะนำนะคะให้คุณป้าบอกอะไรหลานมาให้เราไปฝึกแต่ก็คุณครูก็พูดอยู่คำหนึ่งว่าเสียงดีนะแต่ว่าไปฝึกเยอะๆค่ะก็จำได้จนถึงวันนี้เพราะว่าก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือมันก็จริงเพราะว่าตอนเข้าแบบนี้แล้วเราเรียนใหม่ทุกอย่างเลยต้องเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงเรียนเต้นฝึกพูดฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเขาบอกครูสลาเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือคอยดูแลเด็กคนเนี้ยเด็กบ้านนอกคนเนี้ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงการแต่งตัวการวางตัวจริงไหมจริงค่ะอันนี้บอกได้เลยตามความจริงทุกอย่างค่ะเรื่องตั้งแต่การให้โอกาสแล้วนะคะถึงแม้ว่าในวันนั้นต่ายเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แบบครูแนะนำให้เราลองมาเทสเสียงที่แกรมมี่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูแนะนำมันจะทำให้เราแบบได้เดินตามฝันหรือเปล่าอันนั้นก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีใจแต่พอวันนี้พอได้มีโอกาสได้แบบแกรมมี่ให้โอกาสเราแล้วนะคะแล้วก็คุณครูได้ดูแลต่ายตั้งแต่ต้นนะคะก็ดูแลทั้งขั้นตอนของการทำงานเรื่องบทเพลงเรื่องคอนเซปต์อะไรต่างๆทั้งเพลงทั้งดนตรีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็รวมถึงการแต่งตัวการวางตัวแล้วก็การใช้ชีวิตทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คือในเรื่องของการไปโปรโมทไปอะไรทุกอย่างครูก็จะดูว่าเราได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงที่แบบเราอาจจะไปเยอะเราต้องถอยกลับมาคือครูจะฟังทุกคนเวลาเราไปแล้วเราแบบเป็นยังไงอะไรยังไง อยากปรับให้มันแบบดีที่สุดด้วยความที่เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดบางทีเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างยิ่งมาอยู่ในวงการบันเทิงเราก็ยิ่งไม่รู้บางทีเราอาจจะแบบทำอะไรที่แบบผิดพลาดไปหรือทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรบางทีผู้ใหญ่ได้ยินมาก็มาแนะนำมาบอกเราต้องปรับปรุงตัวเองครูแสดงว่าครูเคยดุไม่ดุค่ะจริงๆครูไม่ได้เป็นคนแบบดุวุ่นวายอะไรไม่ใช่แต่เราก็พอมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราเป็นเหรอบางครั้งก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็มีเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องบอกมาเราเองก็ยินดีที่จะปรับบางเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแหละที่เราทำไม่ถูกหรือไม่ควรบางทีก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องปรับเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบผู้ใหญ่วางดีกับเราค่ะครับในวันนี้นะครับรายการข่าวลูกทุ่งก็มาได้สัมผัสนะครับความรู้สึกชีวิตของดอกหญ้าคนนี้ที่ครูสลานะครับมีความใฝ่ฝันว่าการทำงานให้กับเธอในแต่ละครั้งที่ครูได้บรรจงประณีตไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงเรื่องของการดูแลการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับครูสลาบอกว่าเปรียบเสมือนกับการที่จะทำวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งให้สมบูรณ์ที่สุดให้กับนักร้องคนนี้ที่เป็นศิษย์ของครูต่ายอรทัยขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะคะกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลา 14:00 นผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ